ย่อละครผมมาหน้าเตอเรื่องราวความสนุกสนานวุ่นวายที่สะท้อนชีวิตของเด็กสาววัยแรกรุ่นในโรงเรียนหญิงล้วนที่กำลังก้าวผ่านวายัยจากคำว่าเด็กหญิงเข้าสู่วัยที่ต้องใช้นางสาวนำมาซึ่งเรื่องราววุ่นวุ่นของสิทธิและคุณครูในโรงเรียนภาคเพียรวิทยาน้ำฝนเด็กสาวจากต่างจังหวัด ย้ายเข้ามาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนภาคเพียรวิทยาโรงเรียนหญิงล้วนอันเก่าแก่โดยมีผู้อํานวยการอย่างพออดัชนีและครูสมจิตครูฝ่ายปกครองสุดโหดคอยดูแลอยู่น้ำฝนเป็นเด็กที่มีนิสัยเงียบเงียบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบสูงเสียงกับใครแต่เป็นคนจริงใจน่ารักจึงทำให้น้ำฝน กลายเป็นที่หมั่นไส้ของแก๊งแสบในโรงเรียนนั่นคือเชอร์รี่น้ำฝนถูกกลั่นแกล้งจากเชอร์รี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้ถึงขั้นเกือบโดนตัดผมมา้าซึ่งเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของเธอแต่เธอก็รอดมาได้เพราะการช่วยเหลือจากสีสาวเพื่อนซีคือเข้าเจ้านักเรียนดีเด่นประจำจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งหน้าตาการเรียนกิจกรรม และกีฬามินเน็ตไอดอลที่สวยและรวยมากชอบนำพาเพื่อนๆไปสู่สิ่งใหม่ๆฟางดีกรีประธานนักเรียนสมัยมตน้นโอเปิลสาวโกะประจำกลุ่มและครูแทนครูพระละคนใหม่ของโรงเรียนหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาน้ำฝนเขาเจ้ามินฝางและโอเปิลจึงกลายเป็นเพื่อนกัน และรวมตัวกันในชื่อแก๊งผมมาหน้าเตอแต่ปัญหาก็ตามมาอีกเมื่อน้ำฝนกลายเป็นที่สนใจของทอมรุ่นพี่ในโรงเรียนคนหนึ่งนั่นก็คือนุตซึ่งนุตคืออดีตคนรักของเชอรี่จึงทำให้น้ำฝนยิ่งถูกรังแกอย่างหนักจากเชอรี่หลายครั้งแต่ก็มีทามทอมสุดฮอตอีกคนหนึ่งและเป็นเพื่อนสนิทของนุตคอยช่วยอยู่เสมอ ซึ่งทางนวดและทามต่างก็ตกหลุมรักน้ำฝนในขณะเดียวกันฟางก็เกิดรู้สึกตกหลุมรักครูแทนและกลายเป็นคนหมกมุ่นอยู่กับความรักเพื่อนๆหรือแม้แต่ครูแอนครูสอนภาษาอังกฤษสาวสวยที่สนิทก,กับแก๊งผมมาหน้าเตอช่วยกันตักเตือนฟางก็ไม่ฟังวันหนึ่งเธอได้ทำเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นจนเธอและเพื่อนๆทะเลาะกัน จนทำให้แก๊งผมมาหน้าเตอแตกโอเปิลพยายามสมานความสัมพันธ์ของแก๊งไว้แต่กลายเป็นทะเลาะกับมินส่วนเข้าเจ้าถูกส่งตัวไปซ้อมกีฬากับทีมระดับจังหวัดจนทําให้เธอได้พบกับปูนและเกิดความรักแบบป๊อปปี้เลิฟขึ้นด้านน้ำฝนที่ยังคงหาทางจัดการปัญหาอยู่นั้นเธอก็ได้เจอกับไนท์เพื่อนชายคนสนิทสมัยรงเรียนเก่าและนายคนนี้ ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อของเธอย้ายเธอมาเรียนที่นี่เด็กผู้หญิงสนิทกับเด็กผู้ชายเกินไปจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่เหมาะสมในสายตาของพ่อและการมาของนายในครั้งนี้มันก็ทำให้รายหลายอย่างในตัวน้ำฝนต้องเปลี่ยนไปส่วนมินเมื่อทะเลาะกับโอเปิลแล้วก็ไม่สดใสเหมือนก่อนอีกทั้งยังมีปัญหากับฟานแฟนหนุม่มนักเรียนไฮสคูลจากต่างประเทศ ที่กลับมาพบกันในระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยหลังจากฟังและโอเปิลทะเลาะกับเพื่อนๆก็เลือกเดินทางผิดเพื่อประชดชีวิตเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับสิ่งเลวร้ายแต่ก็ได้ครูแอนครูแทนและเพื่อนๆมาช่วยดึงพวกเธอให้รอดผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นและกลับมาเป็นแก๊งผมมาหน้าเตอและฟางก็ได้พบกับหมูเด็กหนุ่มนักเรียนช่างสุดกวนที่เข้ามาทำให้ฟางได้เรียนรู้ และรู้จักความรักที่สมวัยของเธอทุกสิ่งกลับมาสดใสอีกครั้งแต่ว่าปัญหาของพวกเธอยังไม่จบลงอย่างที่พวกเธอคิดเพราะยังมีเรื่องที่ต้องเผชิญหน้าและพยายามก้าวผ่านสิ่งที่กำลังรอวัยรุ่นอย่างพวกเธอไปให้ได้